Round Up สิบสี่นาฬิกาเจ็ดนาทีภูมิธรรมจี้กกต.และปปช.ตรวจสอบพลังประชารัฐระดมทุนชี้สวนทางกับชีวิตของประชาชนที่ยังลำบาก14:26 นาทีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันการข่าวไม่พบความเคลื่อนไหวก่อเหตุรุนแรงช่วงเทศกาลปีใหม่14:33 นาทีสมชัยแนะมองประโยชน์ประชาชนและกกต.ปมหมายเลขผู้สมัครชี้ทางแก้มี2ทางผ่านสนช.และมาตรา44 14:46 นาทีศาลอาญายกฟ้องนาทีรองประธานกสทช.ไม่ผิดลงมติและออกประกาศให้บริษัท RSแชร์สัญญาณฟรีทีวีถ่ายทอดบอลโลก2014รอบสุดท้ายล่าสุด14:58 นาทีหอการค้าเผยผลกระทบสงครามการค้าฉุดส่งออกปี62ลดลงร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ 1.9 เหลือโตร้อยละ 6.1 ถึงร้อยละ 7.5IANN News Round Up